พบกับอะตอมชาวไร่วันนี้เราจะพามาดูการเตรียมดินปลูกอ้อยสำหรับพื้นที่แปลงนี้นะคะประมาณ40กว่าไร่ค่ะลงผ่าน3ไป1รอบโดยจะเป็นการไถด้วยกัน3คันทั้งหมด3คันนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการไถพลวนซึ่งการไถพลวนนะคะจะเป็นการเลือกใช้ผานต่างๆก็จะมีผาน6ผาน7แล้วก็ผาน22ด้านค่ะปั่นเรียบมากโดยการใช้รถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่200แรงม้าค่ะจะเป็นตัว New Holland T7 200แรงม้านำเข้าจากประเทศอังกฤษก่อนอื่นเลยเราจะพามาดูคุณสมบัติของตัวผานควร22จานตัวนี้นะคะตัวนี้จะใช้เป็นของนครสวรรค์สตีลข้อดีเลยก็คือ 1. ควรดินละเอียดนะคะกบดินได้อย่างสม่ำเสมอนี่นะคะเนียนเลยเนียนไปเลยผานควร22ใบนะคะเราเดินตามไม่ไหวอ่ะเราไม่ได้เอาแมสมาด้วยจะให้ดูความแตกต่างระหว่างตรงฝั่งนี้นี่ฝั่งซ้ายที่เป็นก้อนดินแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งตีไปสดๆร้อนๆยังไงสวยมากสองสามารถรื้อต่ออ้อยล้มต้นมันสำปะหลังหรือพืชอื่นๆได้สบายมากข้อ3ผ่าน22นี้นะคะสามารถพรวนกลบวัชพืชได้กลิบเลยสี่ตัวผ่านทำงานได้ไวหน้ากว้างอัตราคร่าวๆก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ8ไร่1วันจะตกราวๆ60ไร่สบายดูหน้าหนึ่งไถไปได้แบบกว้างมากและ5นะคะตัวผ่านสามารถไถเก็บความชื้นได้ดีมากแล้วก็ไถเสร็จปุ๊บสามารถปลูกได้เลยค่ะว้าวสวยมากยังกันในหนังนี่เก็บงานอีกประมาณ2-3รอบเนี่ยร่องนี้ก็จะเสร็จเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะผ่านควร22จานของนครสวรรค์สตีลโอ้นอน 0.5 นี่เสร็จแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนสุดๆไปเลยพี่โหลขนาดเป็นของคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเมื่อเราลงคลิปใหม่ๆค่ะ